เมื่อประมาณ 4-5 วันที่แล้วนะครับคือมีน้องคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ SCP 3008เนี่ยมันมีแมป700คนแล้วนะคือเมนนั้นเนี่ยมันติดอยู่ในหัวผมมาตลอดเวลา 4-5 วันเลยเว้ย SCP 3008บัตร700 player นะครับ What the fuck คือผมเคยเล่นแมป100คนเนี่ยก็คือว่ามันเยอะแล้วนะแต่ว่าอันนี้มัน700 player คือมัน700คนไงคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นงานแฟนเมดนะครับสร้างขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับกลุ่มนี้ SCP 3008 Roblox Group นะครับมันคือกลุ่มนะครับที่สร้างโดยผู้สร้าง SCP 3008เว้ยเพราะงั้นคือมันคือคนเดียวกันนะครับต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากๆนะครับที่ทำให้มีคอนเทนต์ในวันนี้นะโอเควันนี้นะครับเราก็จะทำการเอาชีวิตรอดในแมป700คนกันนะครับคุณผู้ชม Let's goก็คือแบบนี้นะครับจุได้700คนแต่ว่าเพลเยอร์ตอนนี้นะครับที่เล่นอยู่ก็มีประมาณ300กว่าคนมั้งเมื่อกี้ที่เห็นไม่รู้ว่าเราควรกลัวพนักงานหรือพนักงานควรกลัวเรานะครับคนเยอะขนาดนี้อันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเซิร์ฟเบต้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาน่าจะยังทดลองอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าหน้าปกเกมนะครับมันยังไม่เป็นอะไรที่แบบเป็นออฟฟิเชียลสักเท่าไหร่เลยนะครับโอเคเราลองขึ้นตรงนี้สิว่าข้างบนจะมีอาหารไหมอุ้ยขึ้นไม่ได้ต้องอะไรมาต่อกับหนูเราขึ้นไม่ได้นะเพราะงั้นคือไปเอาโต๊ะตัวนี้มาก่อนคือไฟดับก็ไม่รู้นะครับว่าอีกกี่นาทีไฟจะดับเซิร์ฟแม่งแบบแหลกชิบหายตอนนี้อยู่คืนที่33นะครับไหนวิ่งขึ้นไปข้างบนดิอุ้ยมีคนสร้างบ้านแบบสร้างบ้านรอบเสานะครับแล้วก็บ้านฟอนไนท์แบบแม่งทำกันได้ไงวะเขาน่าจะช่วยกันทำนะครับแบบนี้คือยาวมากดูเหมือนว่าเขาจะสร้างเสาต่อเสานะครับสร้างเสาต่อเสาไปนะโอเคตอนนี้คือสิ่งที่สำคัญของเราตอนนี้นะครับเมื่อเข้าเซิร์ฟมาคือเราต้องไปหาอาหารด้วยคือเพลเยอร์เยอะจัดจนแบบอาหารไม่พออาหารไม่สปอนมาเกิดไม่พอเฮ้ยตรงนี้คนเต็มเลยเฮ้ยเรามาอยู่กับกรุ๊ปนี้ดีกว่าวะสวัสดีครับทุกคนมีอาหารไหมขออาหารหน่อยได้ไหมอุ้ยบ้านหลังนี้สวยจังบ้านหลังเมื่อกี้นะครับไม่มีอาหารเลยครับผู้ชมเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองมาดูบ้านหลังนี้แล้วกันนะสวัสดีครับผมมาขออาหารหน่อยครับมีอาหารให้ผมสักชิ้น2ชิ้นไหมโอเคไม่มีนะยืนจ้องหน้าอย่างนี้น่าจะไม่มีนะครับแล้วเมื่อเราลงมาแล้วเราจะออกไปยังไงวะเอานี้ออกขออนุญาตเอานี้ออกเลยครับขออนุญาตเอาออกนะแล้วก็โอเคเข้าไปข้างในปิดปิดให้เขาเหมือนเดิมเวลาเราจะปิดจะยกจานอะไรนะครับคือมันช้าหมดเลยเว้ยคุณผู้ชมคือแบบเหมือนเซิร์ฟมันแหลกนะโอเคตรงนี้มีอาหารไม่น่าบ้านหลังนี้หาตามบ้านเก่าๆครับบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีร่องรอยของการโดนพังคือผมจะเน้นอยู่กับกลุ่มที่คนเยอะๆไว้แล้วกันนะโอเคตรงนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5คนนะครับอยู่กัน 4-5 คนคือบ้านหลังแค่นี้นะ อยู่อบอุ่นจัดส่วนบ้านหลังนี้นะครับก็สร้างแบบล้อมรอบกองไฟเลยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับคือผมก็อยากสร้างนะเอ้ยผมเคยทำไปแล้วนี่หว่าไอ้บ้านล้อมรอบกองไฟอ่ะมันก็สว่างอยู่นะแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ครับ คือเอาไฟมาติดดีกว่านะครับระหว่างเดินหาไฟนะครับก็ต้องหาอาหารไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเลยอุ้ยตรงนี้มีคนอยู่คนเดียวคนอยู่คนเดียวนายตุนอาหารไว้หรือไม่จึ๊บโอเคทำไมตัวมุดลงดินอย่างนั้นน่ะโอเคไม่มีอาหารนะครับส่วนมากคือเขามาสร้างครอบไอ้ที่ให้อาหารกันหมดเลยนะครับอุ้ยอันนี้คืออย่างเอาเลยไอ้หมอนี่แม่งโคตรเป็นคนเหงาเลยนายมาสร้างบ้านหลังแบบหลังไม่พออยู่พอกินพอใช้นายไม่ไปอยู่ปราสาทกับเพื่อนๆเหรอนายมาสร้างจั่วบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยนะโคตรน่ารักเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันก่อนนะครับว่าจะมีหาดไหมวิคือแบบเป็นเหมือนพวกศูนย์ประชาการเลยดีเลยนะครับแมป700คนคือช่วยสร้างบ้านแบบแป๊บเดียวเสร็จอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาตอนกลางวันมันเดินช้ามากๆเลยเนี่ยหรือว่านาฬิกาผมมันค้างวะทางขึ้นอยู่นี้เหรออ๋อน่าจะกระโดดอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็มานี้โอเคแล้วก็ต่อด้วยนี้ครับอ๋อทางขึ้นแบบการพวกพนักงานแบบ 300% ว่ะข้างบนนะครับมีเตียงด้วยโหคือแบบแต่ละคนสร้างกันแบบว่าสวยจะจัดคือผมมาขออาหารนะครับผมจะไม่อยู่นานหรอกแค่ขออาหารสักชิ้น2ชิ้นก็พอผมสัญญาผมจะไปนะครับคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันลดช้าหมดเลยป่ะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของเรานะครับหรือว่าเวลาเออแต่ก็ต้องรอดูตอนคืนนะว่าตอนคืนกว่าไฟจะเปิดเนี่ยมันนานหรือเปล่านะโอเคลงตรงนี้เฮ้ยนายพยายามจะยกโคบาเหรอฉันพยายามมาตั้งหลายคลิปแล้วมันไม่ได้สักทีเนี่ยเฮ้ยเผื่อแบบนี้มันจะได้ no มีพิซซ่าป่ะโอ้โหพิซซ่าก็ไม่มีไอติมก็ไม่มีเดี๋ยวอาหารไปไหนกันหมด
เออฉันต้องการอาหารต้องการเป็นอย่างมากไม่นะบ้านหลังนี้มีไหมบ้านหลังนี้จ้าเอ๋อุ้ยบ้านหลังนี้เขาอยู่กันแบบอบอุ่นนะเขาอยู่กันประมาณ4คนนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลายเป็นคลิปรีวิวบ้านมาแล้วนะ แล้วดูมันแข่งมันงานกันอุ้ยเราเจอ FC ว่ะเอาว่าไม่คิดว่าจะเจอในแมปนี้นะครับ ในแมปเบต้าแบบนี้แมปทดลองแบบนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณ FC ทุกคนมากเลยนะทั้ง FC ในจอและนอกจอเลยนะครับผมโอเคบ้านหลังนี้เขาสร้างครอบที่เกิดไอติมเลยว่ะเรียกจัดหวังว่าจะมีอาหารนะครับมีไหมไม่มีไม่ทราบว่าคุณหญิงครับคุณพอจะมีอาหารให้ผมไหมพลังงานผมเหลือครึ่งหลอดแล้วคือคุณมีอาหารสักชิ้นสองชิ้นไหมครับเอาขออาหารเดินหนีเลยเราต้องไปหาเองแล้วนะครับคุณผู้ชมคือพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วเวลานี้และคือทั้งยาทั้งอาหารคือมันไม่มีเลยคือแมป700คนนะครับเดินไปไหนก็มีแต่บ้านนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือเดินไปไหนไม่ก็ไม่เจออาหารนะครับผมข้างในไม่มีเลยไม่หูยไอ้ตัวนี้ไอ้พวกพนักงานตัวใหญ่แบบนี้คือมันผักล้มไม่ได้นะคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมขออาหารหน่อยครับพอจะมีไหมโอเคอย่ามายุ่งกับกูเขาบอกอุ้ยตรงนี้คนเต็มเลยโอ้นั่นก็มาเล่นตรงนี้เหรอคนอยู่เยอะแยะหวังว่าจะมีอาหารนะไม่มีนะครับไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่นะผมต้องตายเหรอนี่อุ้ยแล้วคือประตูบ้านเขาสร้างแบบโคตรเท่กดตัวซีในการเข้านะครับอุ้ยเอาอยู่เอาเตียงมาแล้วกดตัวซีในการเข้าสำหรับใครที่รอดูคลิปผมกับเซนสร้างบ้านนะครับก็รออีกนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับแม้กระทั่งในศูนย์อาหารนะครับก็ไม่มีอาหารนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่มี A few moments later ดูเหมือนว่าปัญหาใหญ่ของการเอาชีวิตรอดที่แมปนี้นะครับจะไม่ใช่พวกพนักงานอีเกียแล้วนะผู้ชมแต่มันคือความขาดแคลนของอาหารเว้ยตอนนี้ energy ของผมเนี่ยเหลือ5แล้วคือท้องร้องไม่หยุดเลย ตายยังไงก็ตาย 5 minutes later เมื่อกี้ผมแอบออกไปรีเลือดมานะครับผู้ชมอย่าบอกใครนะ ว่าผมโกงนะครับนะ คืออาหารมันหาไม่ได้จริงๆเว้ยถ้าเกิดไม่รีเลือดนะครับเราอยู่ไปถึงตอนคืนแน่นะครับตอนนี้ครับก็ตอนคืนมันที่เรียบร้อยคือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นสโลว์เซิร์ฟเวอร์นะครับคุณผู้ชมคือผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ผมออกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์ปกติให้เลือกนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แบบสโลว์นะก็คือแบบนี้นะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะช้าไปหมดเวลาช้าอะไรช้านะครับแต่ยกเว้นความเร็วในการวิ่งของพวกพนักงานนะอุ้ยอุ้ยเลมอนโอ้โหกูเจอหาแล้วคนมีค่าหรือเลมอนครึ่งซีกเนี่ย คือก่อนหน้านี้นะครับผมเดินทั่วแมปเลยเว้ยก่อนที่ผมจะออกไปรีตัวนะครับคือตอนนี้เจอเลมอนครึ่งหนึ่งคือที่มันมีอาหารตามบ้านเนี่ยคือคนที่เขาเลิกเล่นเซิร์ฟเนี้ยหรือออกไปเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเก็บอาหารไว้กับตัวแน่เลยเว้ยมันก็เลยทำให้อาหารเนี่ยหายไปนะครับตอนนี้เราเจอพนักงานแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมพนักงานมันไม่ทำอะไรเลยวะคือมันสโลว์ตามไปด้วยหรือว่ามันเป็นพนักงานที่ติดบั๊กวะตัวเนี้ยอุ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 ้ยไม่ติดบั๊กนะไม่ติดบั๊กมันพยายามจะวิ่งไล่เราอยู่มาดิก็มาดิแม่หนูตามมาคอมอนตกมันตกมันเพื่อนถ้าพนักงานตายได้เนี่ยพนักงานในแบบนี้คงตายกันหมดแล้วแหละนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับตัวเหรอฮะกลับตัวก็ไม่ได้อุ้ยอันนี้อีกคนหนึ่งตบไปคนละที่สองที่ว่ะคนละที่สองที่ติดอะฮะเอาไม้ออกให้ใจดีซะด้วยคือผมอยากลองโดนมันตบมากเลยออกมาตบหน่อยเพื่อนไม่ตบก็เอาไปคนละตบไม่ได้แล้วเอาไปคนละที สำหรับแมป700คนครับในแบบ solo server เนี่ยคือผมว่ามันเล่นไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่นะครับคืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันช้าไปหมดเลยนะครับอาหารเนี่ยไม่มีแล้วก็พวกพนักงานเนี่ยคือมันไม่ตามตบเราหรือว่ามันบั๊กเพราะมันเป็นเซิร์ฟเทสก็ไม่รู้นะครับนะคือมันจะมีอยู่เซิร์ฟเดียวนะครับเซิร์ฟที่เป็น solo server นะครับนอกนั้นคือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับใครที่อยากเข้ามาลองแบบนี้นะครับก็ลองพิมพ์ว่า308เว้นวรรคแล้วก็700ดูนะถ้าเกิดใครไม่อยากพิมพ์ก็ลิงก์อยู่ใต้ description คลิปนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย